ีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูนุ้ยนะคะวันนี้นะคะคุณครูนุ้ยจะพาเด็กๆมาเรียนหนังสือเล่มนี้กันค่ะภาษาไทยพัฒนาในระดับชั้นอนุบาล3กันค่ะเด็กๆขาเมื่อเจอกับคุณครูนุ้ยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆขามาเรียนวิชาภาษาไทยพัฒนากับคุณครูนุ้ยนะคะเด็กๆขาเปิดมาค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่17กันค่ะโจทย์ตามคุณครูนะคะเขียนสระให้เป็นคำที่มีความหมายตรงกับภาพแล้วโยงเส้นจับคู่กับคำดูค่ะภาพแรกรูปอะไรคะเตาสะกดตามนะคะตอเอาเตาสระเอามีเอกับอามาหากันค่ะคำว่าเตาอยู่ที่ไหนคะเด็กๆนี่ค่ะเจอแล้วคำว่าเตาอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะเด็กๆโยงเส้นนะคะจับคู่เลยค่ะคำต่อไปค่ะรำรออำรำสระอำมีวงกลมๆตามด้วยสระอาละค่ะนะคะมาหากันค่ะคำว่ารำอยู่ไหนคะเจอแล้วค่ะโยงเส้นเลยค่ะต่อไปค่ะใบไม้บอไอใบมอไอไม้ไม้ไม่โทไม้ใบไม้คำว่าใบเราใช้สระไอไม้ม้วนนะคะและคำว่าไม้ใช้สระไอไม้มะลายค่ะเจอหรือยังคะบนสุดเลยค่ะเด็กๆยงเส้นจับคู่เลยค่ะคำต่อไปค่ะบันไดบออะนอบันดอไอใดบันไดเติมเลยค่ะสระไอไม้มะลายนะคะคำว่าบันไดนะคะเจอแล้วก็โยงเส้นเลยค่ะคำสุดท้ายค่ะเรือใบรอเอือเรือบอไอใบเรือใบคำว่าใบตัวนี้นะคะใช้สระไอไม้ม้วนค่ะเจอหรือยังนี่ค่ะโยงเส้นจับคู่แล้วค่ะเด็กๆจบแล้วค่ะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่17นะคะเด็กๆฝึกอ่านคำนะคะเยอะๆจะได้เก่งๆค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูนุ้ยใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย